สวัสดีครับผมเนมประการไรวานะครับเกสโนวานะครับผมก็อยากจะถือโอกาสนี้นะครับส่งกำลังใจมาให้พี่ๆ3จังหวัดภาคใต้นะครับผมรู้ว่าทุกคนเนี่ยสละกายสละกำลังสละทุกอย่างให้เพื่อประเทศชาติเพื่อประเทศไทยนะครับผมยังไงผมอยากจะขอให้พี่ๆสู้ๆนะครับรักษาสุขภาพให้ดีๆนะครับผมขอบคุณที่ช่วยปกป้องประเทศไทยให้พวกเรานะครับผมค่ะก็สำหรับพี่ๆทหารชายแดนภาคใต้นะคะก็สู้ๆนะคะพวกเราอาจจะยังไม่เคยไปเห็นหรือลงพื้นที่จริงๆว่าพวกพี่อยู่กันยังไงนะคะแต่ว่าอยากจะขอเป็นส่วนหนึ่งเล็กๆขอส่งกำลังใจไปให้นะคะก็สู้ๆค่ะจะปลอบดวงใจให้เธอหายร้าวรานจะเป็นสะพานให้เธอเดินไปแน่นอนจะเป็นสายน้ำเย็นดับกระหายยามโหยอ่อนคอยอวยพรให้เธอสมดังหวังได้นิรันดร์ค่ะฟันและเพื่อนๆนะคะก็เป็นลูกล้านชาวบายยังไงนะคะก็จะขอส่งกำลังใจไปให้กับพี่น้องชาวสามจังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะเพราะว่าเราก็เป็นพี่น้องรวมชายคาบ้านลังใหญ่ลังนี้โดยกันค่ะค่ะถึงแม้ว่าพวกเรานะคะจะไม่ได้อยู่กับพี่ๆน้องๆที่ใต้แต่ว่าพวกเราก็คอยติดตามสถานการณ์แล้วก็คอยเป็นห่วงอยู่ตลอดเวลาค่ะใช่แล้วค่ะพวกเราจะคอยห่วงใยเป็นกำลังใจที่สำคัญให้กับพี่น้องชาวใต้ทุกคนนะคะมั่นแล้วค่ะจากใจคณะนางเศร้าไทยปี2559ค่ะเสนาหอยนะครับสำหรับผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับคนทางนี้นะฮะยังเป็นห่วงท่านทุกคนนะฮะแล้วก็ขอให้ทุกคนเนี่ยปลอดภัยนะครับแล้วก็เราจะส่งกำลังใจไปให้ตลอดทุกวินาทีทุกชั่วโมงทุกวันทั้งปีเลยนะครับขอให้พวกท่านปลอดภัยแล้วก็ปกป้องประเทศไทยดีครับขอบคุณมากครับสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกคนนะคะเปรมสุดาสันติพัฒนานะคะวันนี้มาส่งกำลังใจให้ทุกคนเรารู้นะคะว่าคุณเนี่ยผ่านอะไรมานะอาจจะมีช่วงเวลาแห่งความท้อถอยความที่เหน็ดเหนื่อยหรือความยากลำบากตอนนี้ไม่เป็นไรหลังจากนี้ไปนะคะขอให้ทุกคนสู้แล้วก็เข้มแข็งตรงนี้จะเป็นกำลังใจให้ไม่ว่าฝนจะตกหนักขนาดไหนไม่ว่าจะแดดร้อนขนาดไหนน้ำจะท่วมหรือเปล่าคลื่นลมจะแรงยังไงเป็นกำลังใจให้เสมอนะคะจุ๊บจุ๊บสวัสดีครับอนุวัฒน์จัดให้นะครับเคยไปจัดมาหลายที่หนึ่งในพื้นที่ที่ไปก็คือ3จังหวัดชายแดนภาคใต้พวกพี่ถือว่าเป็นคนที่ผมนับถือมากครับแล้วก็เป็นคนที่เสียสละจริงๆรู้ครับว่าพวกพี่ทำงานเหนื่อยทำงานหนักบางทีอาจจะคิดถึงบ้านบางทีอาจจะท้อบางทีอาจจะมีปัญหาในชีวิตแต่สิ่งสำคัญที่สุดก็คือว่าพวกพี่ทำให้พวกเรารู้สึกว่าดีใจที่มีพวกพี่เนี่ยลงไปปฏิบัติงานใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ดูแลให้พวกเรานะครับวันนี้ผมไม่รู้จะทำยังไงให้พวกพี่รู้สึกว่าดีใจและมีความสุขนะครับมีโอกาสผมก็จะลงไป3จังหวัดชายแดนภาคใต้เจอผมทักทายได้นะครับให้กำลังใจกันได้วันนี้ส่งไปแค่เสียงก่อนแต่ว่าครั้งหน้ารับรองครับลงไปจัดให้ถึงที่นะครับขอบคุณครับขอบคุณนักรบทั้งหลายและหน่วยงานปกครองบ้านเมืองทั้งหลายถ้าเราถึงแม้ว่าจะอยู่ห่างไกลกันก็ขอเป็นกำลังใจให้เหตุการณ์ภาคใต้นั้นยุติลงและกลับมาสู่ความสงบในเร็ววันนี้นะครับขอเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ทางฝ่ายปกครองพี่ๆน้องๆ นักรบทั้งหลายรวมถึงประชาชนที่อยู่ทางภาคใต้ด้วยขอให้ทุกอย่างนั้นกลับมาสู่ความสงบร่มเย็นและมีความสุขทุกท่านครับจะปลอบดวงใจให้เธอหายร้าวรานจะเป็นสะพานให้เธอเดินไปแน่นอนจะเป็นสายน้ำเย็นดับกระหายยามโหยอ่อนคอยอวยพรให้เธอสมดังหวังได้มีดวงตะวันส่องเป็นแสงสีทองกระจ่างคันลองให้ไฟป้องและสร้างสรรค์เมื่อดอกไม้
สาวไทย The Reality